ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมลิกกับผมวันนี้นะครับอยู่เกม Tarisland ก็เป็นเกมใน MMORPG นะครับผมแบบ Open World เลยนะครับซึ่งภาพก็จะประมาณนี้เลยนะครับออกแนวการ์ตูนหน่อยดีนะฮะจะได้ไม่ปวดตาเวลาใส่สกิลกันเนี่ยซึ่งตอนนี้เนี่ยผมได้มีโอกาสมาเล่นแบบ CBT นะครับหรือว่า Open Beta Test นั่นเองนะครับผมซึ่งตัวเกมจะเปิดเป็น Open Beta Test เร็วๆนี้นะครับรอติดตามได้นะครับไปกดไลค์แฟนเพจเขาด้วยพิมพ์ไปในเฟซนะครับว่า Tarisland นะครับหรือไม่ก็ใต้คลิปนี้ก็ได้นะคือผมเล่นเกมนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับผมบอกได้เลยว่ามีความน่าสนใจมากๆนะครับอย่างแรกเลยนะครับเกมนี้แม่งเล่นคอร์สแพลตฟอร์มได้เว้ยมือถือนะฮะ iOS Android นะครับผมแม้กระทั่งบน PC นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเล่นบน PC ภาพมันก็จะสวยๆหน่อยนี่นะฮะซึ่งผมมีตัวละครที่ผมสร้างไว้นะครับเวล 24แล้วนะเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอาชีพอะไรกันบ้างเปิดมาที่อาชีพแรกนะครับบาบาเลียนนะครับผมซึ่งเกมนี้นะครับแต่ละอาชีพนะครับเขาจะมีแคตตากรีแบ่งไว้ให้เรียบร้อยเลยนะครับว่าตัวละครนี้มันอยู่ฝั่งไหนฝั่งบาบาเลียนนะครับชัวร์อยู่แล้วนะครับแทงดาเมจมีลีก็ตีประชิดนะครับดาเมจแรงนะครับแล้วก็เป็นแทงได้ด้วยวอริเออร์นะฮะซึ่งมันก็คล้ายๆกับบาบาเลียนเลยป่าววะแต่ผมรู้สึกว่าตัวละครนี้น่าจะมีความแทงกว่าหน่อยนึงนะถัดมานะฮะโอ้อันนี้ไม่น่าใช่แทงนะฮะน่าจะเป็นอารมณ์เมดงี้ป่ะเป็นเมดนะครับผมซึ่งนี่ฮะดาเมจกับเรนจ์นะครับผมก็ตีระยะไกลถัดมาฮะโอ้โหโล่มาแบบนี้นะแทงแน่นอนพาลาดินนะครับผมก็เป็นแทงมีลีดะอ้าวเฮียแม่งดาเมจหมดเลยเว้ยเฮ้ยแต่ผมว่าตัวนี้มันน่าจะหนักไปทางแทงกว่าตัวบาบาเลียนนะถัดมานะโอ้โหทรงนี้ซัพพอร์ตทัวร์พรีสนะครับผมหรือว่านักบวชนะฮะพระนั่นแหละง่ายๆนะครับเดี๋ยวนะแต่ทำไมมันมีดาเมจด้วยวะนะหน้าน้องนี่ไม่น่าเหมาะกับการทำดาเมจนะและถัดมาโอ้โหอันนี้ไม่ต้องพูดเยอะนะฮะไม่แทงไม่ซับแน่นอนนะครับผมเนี่ยคุณดูหน้าเขาเลยชาโดว์ซอสแมนนะฮะก็อารมณ์แบบพวกแอสซัสซินอะไรงี้ช่วยอยู่แล้วนะครับผมอุ้ยโหนี่เท่มาก็ไล่ดูให้หมดเลยละกันฮะเหลือไม่กี่อันแล้วนะครับผมอันนี้ถือธนูนะฮะน่าจะเรนเจอร์ป่ะก็เป็นเรนเจอร์นะครับผมเป็นดาเมจกับเรนจ์มาถึงอาชีพที่ผมเล่นนะครับผมคือแฟนทอมพรีสต์นั่นเองเน่คนดูอินโทรเปิดตัวซะก่อนโอ้โหแดกขาดก็เอาง่ายๆนะฮะคือตัวละครนี้มันอารมณ์แนวหมอผีอ่ะปกติเวลาผมเล่นเกมพวกนี้นะฮะผมจะเล่นแบบนี้รอบนี้ขอเปลี่ยนแนวหน่อยนะฮะก็ตัวละครนี้นะฮะเป็นดาเมจฮิลเลอร์แล้วก็เรนจ์นั่นเองคือเรียกว่าเป็นตัวละครกึ่งซับกึ่งดาเมจนะครับสามารถเล่นได้ทั้ง2สายเลยก็นั่นแหละนะฮะถ้าสมมุติเราจะสร้างตัวละครแล้วก็ไปต่อนะฮะสามารถเลือกขนาดไซส์อะไรต่างๆได้ใบหน้านะฮะคิ้วเคิ้วโอ้ยเยอะอย่าให้กูทำอีกรอบเลยเพราะว่าตัวละครที่กูเล่นเนี่ยมันก็กินเวลาไปเกือบชั่วโมงละและสุดท้ายนะฮะโอ้โหทรงนี้แน่นอนหวานช้อยอ่อนพริ้วคือถ้ากูปิดส่วนหน้าท้องมันเนี่ยนะกูนึกว่าเป็นผู้หญิงนะเนี่ยโอเคนะฮะเข้ามาสู่ตัวเกมนะครับผมจะสังเกตได้ว่าภาพนี่เรียกว่าสวยสดงดงามเลยทีเดียวนะคือแบบลื่นปื๊ดเลยคือถ้าเล่นบนคอมเนี่ยนะครับสามารถทำเฟรมเรทได้120เลยนะครับผมเรียกได้ว่าลื่นหัวแตกอ่ะก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับอันนี้เราเล่นในช่วง CBT เฉยๆนะครับผมคือตัวเกมตอนนี้เนี่ยยังไม่มีภาษาไทยนะไม่แน่นะฮะตอน Open Beta นะครับหรือตอนตัวเกมเปิดจริงเนี่ยน่าจะมีภาษาไทยนะครับผมเห็นเขาว่างั้นก็ดีนะครับเด็กๆจะได้อ่านเนื้อเรื่องด้วยนะครับผมซึ่งอะไรมึงเป็นอะไรมึงนี่เนี่ยอ้าวหนีรับไม่ได้นั่นเรียกเพื่อนมาอีกชิบหายคือจริงๆตัวเกมมันมีให้ทำเยอะมากเลยนะครับจนวันนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าผมจะมาทำอะไรด้วยซ้ำเนี่ยคิดอะไรไม่ออกก็โดดลงน้ำแม่งแล้วทีนี้กูจะขึ้นยังไงล่ะเนี่ยกูต้องว่ายน้ำข้ามฝั่งไปเสียเวลาชิบหายก็เดี๋ยวเรามาดูสกิลกันหน่อยดีกว่านะครับที่ผมบอกตัวละครนี้สามารถเป็นทั้งซับทั้งดาเมจได้นะครับผมคือตัวละครนี้เนี่ยมันมี2สายสายแรกนะครับสายดาเมจอย่างที่บอกไปนะครับผมก็คือสายที่ผมใช้อยู่ตอนนี้แหละรูปแบบของสกิลเนี่ยก็อารมณ์หมอผีหน่อยนะครับผมเป็นการไล่เวทนะครับมีการเก็บวิญญาณนะครับใช้พลังอะไรต่างๆนานาส่วนสายที่2นะครับผมกดใช้นะครับผมสังเกตว่าสกิลแถบด้านล่างของผมจะเป็นสีเขียวทั้งหมดสายนี้นะครับจะเป็นสายฮีลเลยนะครับผมเป็นสายแบบฟูลซัพพอร์ตอ่ะมีการแบบฮิวหมู่นะฮะฮิวแชร์กันอะไรเงี้ยโอ้โหเยอะแยะมากมายแต่หลักๆนะฮะกูเล่นเป็นสายดาเมจเนาะสมกับความเป็นคนไทยหัวใจแครี่มาเดี๋ยวเราลองแกล้งนะฮะหามอนตีสักหน่อยสิ A few moments later โคตรอ้างวางเลยมอนไม่มีสักตัวแหมพอกูไม่อยากเจอนะมาจังเลยทีตอนนี้แล้วไม่มีสักตัวเลยเวทแหมแล้วแมปกว้างซะด้วยนะฮะกูจะไปหาตรงไหนเนี่ยเล่นมาเนี่ยจำแมปไม่ได้เลยดูเหมือนจะไม่มีจริงๆนะฮะกูว่ากูไปหาเล่นดีกว่าเอาแบบดันเจี้ยนอะไรงี้ไหมคือมันก็น่าเล่นแหละนะแต่เล่นเลดดีกว่านะครับผมพอดีผมเพิ่งปลดโหมดนี้พอดีนะฮะก็จะมีบอสหลายๆตัวนะฮะไม่มั่นใจเหมือนกันคืออะไรน่าจะเป็นวันป่ะเนี่ยวันนี้นะครับจะเป็นบอสตัวนี้นะครับอีกวันนี้ก็จะเป็นพี่ฉลามเนี่ยอีกวันก็จะเป็นมังกรวันนี้กูน่าจะโชคดีเนี่ยเพราะไอ้นี่แม่งดูกากสุดแล้วเดี๋ยวนี้แต่ก่อนไปนะขออนุญาตตกปลาเพิ่มเวลก่อนปลาบ้า A few moments later ป่านลุยกันเลยนะครับผมขออนุญาตนะฮะเล่นสายดาเมจละกันเนี่ยเอาจริงจังหวะรอเนี่ยแล้วก็ไปหาเควสทำ ก็ได้นะฮะใครที่เป็นสายเสพเนื้อเรื่องนะฮะก็สามารถดูได้ก็ถ้าตัวเกมมีภาษาไทยนะครับผมว่าเราน่าจะเสพเนื้อเรื่องกันได้แบบไม่ยากเลยแต่ตอนนี้ขออนุญาตสกิปไปก่อนละกันคือเลทมันต้องรอห้องไงและเกมแม่งบังคับกูลงดันเจียนไงโอ้โหและคิวที่กูกดไว้เมื่อกี้มันก็ออกไปแล้วอ่ะโอ้มาโอ้ยเย็นๆน้ำทะเลสัตว์เดี๋ยวใจเย็นแม่จะเอาดันเจียนตอนนี้ก็เสียดายนะฮะกูขอเล่นต่อไปอีกนิดละกัน Two days later โอ้ยกูได้เล่นสักทีฮะกูว่ายละเอ้าเจอห้องแล้วโอ้โหคนแม่งเยอะจังวะเนี่ย10 คนเลยอ่ะพี่อ๋อแล้วโอ้โหกูเป็นสายหิวซะด้วยสิอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะที่ผมเล่นเลทนะฮะซึ่งมันต้องทำโอ้ยอ้าวไม่ใช่ศัตรูหรอกเหรออ๋อนู่นไงศัตรูไอ้สัตว์โอเคเดี๋ยวเราฮิวทีมเราก่อนฮะเราจะอยู่แนวหลังโอ้ผมจี้ตัวไม่ถนัดด้วยดิผมว่าผมน่าจะต้องจี้ชื่อฝั่งซ้ายมือเอาอะแล้วนึกสภาพนะฮะ10 คนกูจะฮิวยังไงกูไม่มั่นใจเลยซ้ำว่ากูกดชื่อตรงซ้ายมือเนี่ยคือกูฮิวให้มันหรือเปล่าตานี้กูมีประโยชน์หรือเปล่ากูยังไม่รู้เลยโอ้โหเดี๋ยวแต่ได้อยู่นะโอ้โหทีมเราแม่งเรนเจอร์โคตรเยอะอ๋อแล้วมีซัพพอร์ตอีกคนหนึ่งด้วยนะฮะโอเคถือว่าแจ๋วอยู่แต่แล้วกูไปซัพพอร์ตแล้วทำไมกูต้องอยู่หน้าขนาดนี้วะเนี่ยซัพพอร์ตเนี่ยนะต้องอยู่ข้างหลังสินะครับผมถึงแม้ว่าตานี้เราจะมีตัวฮิลแล้วก็ตามนะแต่กูเขียนเล่นสายดาเมจป่ะเฮ้ยคือเราจะเล่นสายดาเมจป่ะเฮ้ยเราเปลี่ยนสกิลได้ไหมเฮ้ยเนี่ยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนไม่ได้เหรอไอ้เจี๊ยบไม่เปลี่ยนไม่ได้ชิปป๋องแล้วไอ้เจี๊ยบกูต้องเล่นสายฮิวงี้จริงดิโอ้โหลูกพี่กูเลือดลดแล้วนะฮะโอเคเฮียกูเปลี่ยนก็ได้นะฮะไอ้สัตว์กูไปซัพพอร์ตนี่แหละโอ้แล้วพี่กูแทงคนเดียวเลยเพื่อนอะไรเนี่ยทีมเราไม่ตัวตีไกลหมดทีมเลยดีนะฮะเราจะได้ฮิวแค่คนเดียวอ๋อมี2 คนคือเรียกได้ว่าถ้าเราเล่นสายฮิวเมื่อไหร่เนี่ยนะครับเราจะไล่ซึ่งดาเมจทันทีนะครับผมเราก็ทำหน้าที่นะครับซัพพอร์ตให้เพื่อนนะฮะโดยการกดจี้ชื่อไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพยายามอย่าให้เลือดมันลดเยอะแค่นั้นแหละง่ายสุดเกิดมากูมันเคยจะเล่นซัพพอร์ตนี่แหละอ้าวไม่ตายอ่ะพี่ไปไหนอ่ะพี่ยังไงเนี่ยถือว่าดีนะซื้อเวลานะฮะเราจะได้ยิวให้เพื่อนได้นะครับผมโอ้ยอะไรวะเนี่ยมันเกิดที่อะไรตรงนี้โอ้ดูจากราศีตัวนี้แล้วนะฮะบอสสิครับรออะไรกูเชี่ยอยู่โคตรแรงเลยเฮียโอ้ผมว่าเขาเล่นแรงแล้วนะแต่ไม่เป็นไรฮะทีมเราเรียกได้ว่าเลือดยังโอเคอยู่นะฮะมันอะไรของมันไม่ได้คิดเดี๋ยวกูหลบวิ่งหนีเฮ้ยทีมเราเลือดน้อยแล้วเฮ้ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูขออนุญาตอันตีก่อนละกันเพื่อนเลือดขึ้นมาเย้สุดยอดซัพพอร์ตที่แต่กูจะตายแทนไอ้สัตว์เฮ้ยได้อยู่เมื่อกี้อันตีสวยนะครับผมซึ่งเดี๋ยวกูหลบสกิลก่อนก็พยายามซัพพอร์ตห่างๆอย่างหัวนะแล้วก็หลบสกิลด้วยนะเดี๋ยวตัวเองจะตายนะผมตอนนี้เนี่ยกูก็ซัพพอร์ตแต่ไอ้พวกเลือดสีส้มนี่แหละนะฮะคือเป็นพวกไฟเตอร์อะไรพวกนี้ไอ้พวกเลือดเขียวเนี่ยอย่าไปยุ่งกับมันนะแม่งเรนเจอร์ไอ้สัตว์เลือดรถอยู่นิดหิวเขาหน่อยเอ้ยมันก็จะใจร้ายเกินไปแหมหิวแต่ตัวแทงแต่ก็โหดเอาเรื่องเหมือนกันนะฮะการที่เอาจำนวนคนมาเยอะขนาดนี้เนี่ยแปลว่าถ้าเราเอาคนมาไม่ครบนี่คือเอ้ามีคนตายผมต้องผิดอะไรครับผมว่าผมก็เล่นดีนะครับผมหิวทุกคนอย่างเท่าเทียมเนี่ยจนกูจะตายแชร์แล้วเนี่ยเอ้ามีสกิลชุบชีวิตเหรอฮะนี่อะไรวะนะแล้วทำไมมันชุบขึ้นมาได้วะไม่รู้แหละนะฮะเอาเป็นว่ามันดีอ่ะกูโอเคละนะครับผมซึ่งบอสกำลังจะตายแล้วนะแค่นี้จริงเหรอเพื่อนอุ้ยเก่งแค่นี้เที่ยงแล้วไอ้สัตว์เฮ้ยเหมือนเราจะสามารถชนะไปได้อย่างง่ายดายเดี๋ยวกูขออนุญาตฮิวเพื่อนก่อนนะโอ้โหกูว่าเลือดพวกมึงชักจะลดน่ากลัวแล้วว่ะเฮ้ยเลือดพวกมึงชักจะลดน่ากลัวแล้วโอ้กูไม่มีอันตีด้วยเดี๋ยวเรากดสกิลนี้ก่อนโอเคเราค่อยๆฮิวกันค่อยๆฮิวโอเคชนะแล้วฮะอย่าพลาดไม่ทันโอ้เราเหมือนจะได้ชุดใส่ด้วยนะฮะไอ้นี่มีคนออกไปคนนึงจบแล้วโอเคได้เลยเพื่อนขอบคุณทุกคนที่มาเกาะหน้านะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ Tarisland นะครับใครที่เป็นสาวกเกมแนว MMORPG แบบ Open World นะครับผมบอกแล้วว่าเกมนี้อย่าพลาดไปติดตามที่แฟนเพจเขาได้นะครับผมว่าจะมีการ Open Beta Test เมื่อไหร่นะครับหรือว่าเกมจะเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่นะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามกันแล้วก็ย้ำอีกรอบนะครับเกมนี้นะครับเล่นได้ทั้งบน PC นะครับผมแบบเป็นเวอร์ชัน PC เลยนะครับแล้วก็บนมือถือนะครับทั้ง iOS และ Android แต่เอาจริงๆนะฮะบน PC ภาพสวยชิบหายเลยคือภาพมันแนวการ์ตูนดีนะครับผมชอบนะครับมองแล้วสบายตานะแต่ที่แน่ๆตอนนี้กูไม่สบายคอแล้วเฮียเจ็บคอที่เป็นเลยไปได้เวลาสมควรนะฮะกูขออนุญาตลาไปพักคอก่อนแล้วเอาไว้เจอในคลิปต่อไปบ๊ายบายทุกคน